ากจะมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแน่นอนครับว่าเราก็ต้องทราบว่า DPU นั้นมีความสำคัญอย่างไรได้เตรียมอะไรไว้พร้อมกับนักเรียนที่สนใจนะฮะจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยนะครับและช่วงนี้เราก็อยู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับท่านดร.ดาริการ รัฐพิพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแน่นอนครับคำถามแรกที่ผมอยากจะถามท่านอธิการเผื่อน้องๆหลายๆคนเลยนะครับว่า DPU นะครับของเราได้เตรียมอะไรให้กับนักศึกษาบ้างเพื่อที่จะรองรับอนาคตครับจริงๆ DPU คิดหลายแง่มุมมากนะทุกทัชพอยต์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยทั้งระบบนิเวศทั้งระบบอีโคซิสเต็มของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราคิดโดยละเอียดเนาะว่าเด็กที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเจออะไรบ้างประสบการณ์หรือการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆได้เดินในมหาวิทยาลัยจะได้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกฟาซิลิตี้ห้องเรียนแบบใหม่แล้วก็วิธีการเรียนการสอนหรือว่าสิ่งที่เรามีให้คุณเพราะฉะนั้นเราคิดทุกจุดเนาะไม่ใช่แค่ฟาซิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเดียวแต่หลักสูตรเองเนี่ยเราก็ปรับให้เข้ากับอนาคตวิธีการเรียนการสอนแล้วถึงรวมถึงวิธีวัดผลของนักศึกษาว่าความสำเร็จของเขาเนี่ยเราควรจะวัดผลอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ในอนาคตดังนั้นถ้าพูดถึงตัวหลักสูตรที่ว่าเราปรับใหม่นะครับหลักสูตรของเราที่เราปรับให้รองรับอนาคตสำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆหลักสูตรของเราเนี่ยทุกหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่อาจารย์คิดว่าเรียนไปแล้วเนี่ยมีงานทำแน่นอนเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนเนี่ยเราให้อะไรกับเด็กอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเด็กที่จบออกไปแล้วเนี่ยต้องสร้างชิ้นงานได้คิดเป็นทำเป็นลงมือทำได้จริงแล้วแก้ปัญหาที่อยู่ต่อหน้าให้ได้นะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรนะซึ่งตอนนี้เราก็รู้ดีว่าโลกอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าปัญหาที่เขาจะเจอภายภาคหน้านี่คืออะไรเพราะฉะนั้นปัญหาวันหน้ากับปัญหาวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะเด็กต้องคิดเป็นทำเป็นเนาะเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่อาจารย์พูดถึงว่ามหาวิทยาลัยเตรียมอะไรไว้สำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยเรามีหลักสูตรของเราเองที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยควบคู่กับสาขาที่น้องๆทุกคนได้เรียนก็คือหลักสูตร DPU Core ซึ่งจะสร้างทักษะเหล่านี้ที่จะเตรียมความพร้อมให้เขาสามารถลงมือทำแก้ปัญหาได้ในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร future survivor ตามธีมของ Open House วันนี้นะคะครับซึ่ง DPU Core เนี่ยก็ถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตด้วยนะครับที่จะสร้างให้กับตัวนักศึกษาเองนั้นอยากจะให้ท่านอธิการได้พูดถึงตัว DPU Core ครับว่ารายละเอียดที่ว่าทั้ง6ทักษะเนี่ยฮะมีอะไรบ้างครับคือจริงๆ DPU Core เนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญมากๆกับทุกคนเลยนะคะหลักสูตร DPU Core เนี่ยจะวิ่งตั้งแต่ปี1ถึงปี3เด็กทุกคนต้องลงเรียน DPU Core ซึ่ง DPU Core ที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะรวมวิชา Gen 1เข้าไปแล้วก็ผสมผสานกับวิชาในสาขาที่นักศึกษาเลือกเรียนนะฮะ DPU Core เนี่ยพยายามที่จะ เก็บทักษะที่เป็น Soft Skill ทั้งหมดที่DPU ของเราคิดว่าเด็ก DPU ออกไปเนี่ยต้องมี6ทักษะนี้ซึ่ง6ทักษะนี้เนี่ยเป็น6ทักษะที่สำคัญและเป็น DNA ของมหาวิทยาลัยนะอาจารย์ไม่ได้บอกว่า6ทักษะนี้เนี่ยเป็น6ทักษะที่สำคัญที่สุดในโลกแห่งอนาคตนะแต่อาจารย์คิดว่าเราเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับเด็ก DPU ของเรานะฮะอันแรกก็คือทักษะความเป็นผู้ประกอบการซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นธีมของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วว่าเด็ก DPU ทุกคนเนี่ยต้องคิดแบบนักธุรกิจได้สร้างธุรกิจได้คิดเป็นทำเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเนาะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วผู้ประกอบการแบบไหนที่เราอยากเห็นนะเราอยากเห็นผู้ประกอบการที่เข้าใจเทคโนโลยีรู้เครื่องไม้เครื่องมือในการใช้เทคโนโลยีในอนาคตวันนี้เทคโนโลยีกับวันหน้าเทคโนโลยีเนี่ยเราอาจจะพูดถึงคนละตัวกันแต่มีความเข้าใจว่าเราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นในวันนี้ในอนาคตเนี่ยได้อย่างไรกับการทำงานอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาวิเคราะห์การแก้ปัญหาได้อย่างมีชั้นเชิงและได้อย่างมีเรียกอะไรความลุ่มลึกเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าแก้ปัญหานะคิดเดิมทำคิดซ้ำทำเรื่องเดิมเนี่ยก็ไม่ได้เราก็ต้องคิดนอกกรอบคิดใหม่ทำใหม่ถ้าคิดซ้ำทำเรื่องเดิมคุณก็ได้คำตอบเดิมถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมี creativity ในการคิดแก้ปัญหานะคิดนอกกรอบเข้าไว้คำว่าผิดไม่มีเนาะล้มแล้วต้องลุก fail แล้วต้องลุกให้ได้นะอีก2อันที่สำคัญก็คือความสามารถในการทำงานเป็นทีมแล้วก็การสื่อสารซึ่งกันและการสามารถสื่อสารประเด็นสามารถสื่อสารคอนเซ็ปที่เราคิดในหัวได้เพราะอย่าลืมที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าสมมุติเราคิดใหม่ทำใหม่เนี่ยการสื่อสารประเด็นเรื่องใหม่ๆให้คนที่ไม่เคยเข้าใจเราอ่ะให้รู้เนี่ยเราจะคอนเซ็ปชวลไลซ์มันยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสาร
ความสามารถในการเก็บประเด็นทั้งหมดแล้วสื่อสารประเด็นใหม่ๆให้กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะบางทีคิดไว้แบบเจือจรัสเลยแต่ว่าสื่อสารออกไปไม่ได้มันจะอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะอยู่แค่ในหัวมันไม่สามารถสื่อสารออกไปได้เพื่อนร่วมทีมไม่รู้อีกว่าคุณจะทำอะไรถูกต้องเพราะเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าเนี่ยเราคิดใหม่ทำใหม่แล้วเราจะสื่อสารเรื่องใหม่ๆที่เพื่อนเราไม่เคยได้ยินครับเรื่องนี้มาก่อนเลยเราจะสื่อสารให้เขาเข้าใจคอนเซปต์อย่างไรนะคะดังนั้นเขาเรียกว่าทั้ง6ทักษะนี้ก็คือเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันหมดสอดคล้องกันหมดนะครับไม่ว่าคุณจะมีทักษะทางด้านใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญสุดก็คือในการประยุกต์ใช้ทั้ง6ทักษะเหล่านี้ในการทำงานการผลิตชิ้นงานต่างๆเพราะว่าในอนาคตอย่างที่ท่านอธิการบอกไปว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกดังนั้นการมี6ทักษะตรงนี้เป็นพื้นฐานไว้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันป้องกันตนเองด้วยนะครับในการไม่ว่าน้องๆจะอยู่เลือกอยู่คณะไหนสาขาไหนเนี่ยทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะในการทำงานในอนาคตครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสำคัญมากเลยในเรื่องของทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยเทรนที่เรากำลังเห็นกันอยู่ก็คือว่าคนมักจะทำธุรกิจกันเยอะประกอบธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะในหมู่ของวัยรุ่นท่านอธิการบดีคิดว่าความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับสังคมของประเทศแล้วก็ของโลกครับจริงๆแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่า ทักษะความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักธุรกิจอย่างเดียวเนาะที่จะมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการนี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าโลกในอนาคตอ่ะเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะอยู่ข้างหน้าเราเราไม่รู้ว่าปัญหาแบบไหนที่เราจะเจอเพราะฉะนั้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคืออะไรคือคนพวกนี้ที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักหาโอกาสเป็นนักฉวยโอกาสเห็นโอกาสตรงไหนไม่ได้ต้องทำตรงนั้นให้ดีขึ้นเห็นอะไรไม่ดีไม่ได้ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นนี่คือ DNA ของความเป็นผู้ประกอบการเขาจะไม่มีวันเดินเห็นปัญหาหรือว่าเดินเห็นโอกาสแล้วจะเดินผ่านไปเฉยๆอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือแก่นของความเป็นผู้ประกอบการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเดินผ่านโอกาสหรือเดินผ่านปัญหาอะไรอ่ะต้องหันกลับไปมองแล้วไปทำอะไรกับมันสักอย่างเราจะไม่เดินผ่านไปเฉยๆแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนอยู่ข้างหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บอกว่าความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคนพวกนี้คือกล้าคิดกล้าลงมือทำคิดใหม่ทำใหม่ปัญหาใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องแก้ด้วยโซลูชันใหม่ๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะช่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นไม่ว่าเขาจะอยู่สาขาใดอะไรก็ตามหรือว่าทำอะไรเนี่ยในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะในเมืองไทยอย่างเดียวตอนนี้ทุกคนในโลกไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามเนี่ยก็พูดถึงความเป็นผู้ประกอบการจริงวิชาความเป็นผู้ประกอบการหรือ entrepreneurship เนี่ย เราพูดถึงว่าเรา20ปีมาแล้วนะโรงเรียนที่ดีๆหลายโรงเรียนเนี่ยเริ่มใส่วิชาความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเหล่านี้เนี่ยเป็นสกิลเซตที่มันติดตัวมาของแบบนี้มันฝึกในวันเดียว2วันหรือว่า3วันไม่ได้เนาะมันต้องสั่งสมประสบการณ์มันคิดมันทำให้เป็นให้เรามี DNA ความเป็นผู้ประกอบการให้ได้ครับพูดถึง DNA ความเป็นผู้ประกอบการแล้วมีประเทศนึงที่น่าสนใจมากเลยนะครับท่านอธิการบดีก็คือในส่วนของประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็DPU เองเนี่ยของเราก็มีชื่อเสียงที่ว่ามีนักศึกษาจีนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับถือว่าน่าจะอยู่อันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับที่เราได้มองเห็นโอกาสจากนักศึกษาจีนตรงนี้คิดว่าเยาวชนไทยของเราควรจะปรับตัวอย่างไรที่จะให้สอดรับกับ AEC และไชน่าครับคือต้องบอกว่า AEC และไชน่าเนี่ย เป็นยักษ์ตัวใหญ่ของโลกนี้นะในอนาคตอันใกล้นี้ตอนนี้ทุกคนก็กลัวที่สุดคือกลัวใครกลัวจีนกลัวจีนกลัวจีนทุกคนกลัวหมดเพราะว่าประชากรเขามากมายมหาศาลแล้วเวลาเขาเปิดประเทศขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีของเขาที่เขาสั่งสมมาแล้วเวลาเขาทำอะไรเขาทำจริงเนาะเขาเหมือนซ้ายหันขวาหันเขาสั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยย่อมเขาเรียกอะไรอ่ะต้องหันมามองว่าเขาทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเด็กเราเองก็ตามเนี่ยความรอบรู้แล้วความเข้าใจว่าคนจีนเขาเป็นอย่างไรเนี่ยมีความสำคัญมากๆและการแข่งขันทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนจีนเข้าไปแข่งขันในทุกๆอุตสาหกรรมและในทุกๆประเทศในโลกนี้คือจะมีคนจีนเข้าไปแข่งขันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กไทยเราเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมว่าเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาอยู่ยังไงคิดอย่างไรกินอย่างไรความเป็นผู้ประกอบการของคนจีนเนี่ยมีมากนะเพราะเขาลำบากมาเขาปากอัดตีนถีบมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นโอกาสอะไรเนี่ยเขาจับต้องและเขาทำ
ราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ย entrepreneur หรือว่าความผู้ประกอบการเนี่ยอย่าให้เห็นโอกาสแล้วปล่อยไปเห็นโอกาสแล้วต้องคว้ามาแล้วลองทำให้ได้คือเราเป็นนักฉวยโอกาสว่าง่ายๆนะคะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าไม่มีอะไรที่พี่จีนเราเนี่ยทำไม่ได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องพยายามศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเขาเพื่อที่จะปรับตัวเราเองแล้วก็พัฒนาไปให้ได้ไกลกว่าด้วยนะครับผมทีนี้สุดท้ายครับที่อยากจะให้ท่านอธิการบดีได้สื่อสารนะครับถึงนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนหรือว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการจะสร้างให้กับเขาแล้วมีอะไรบ้างครับคืออาจารย์อยากจะเห็นเด็กไทยเยาวชนไทยเนาะมีแรงบันดาลใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ออกไปเจองานแบบไหนคือเราเห็นอะไรเราต้องเกิดแรงบันดาลใจตลอดเวลาแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรในอนาคตแต่ว่าถ้าเราหมั่นที่จะเรียนรู้กับมันแก้ปัญหาใหม่ๆแล้วเรียนรู้กับมันอย่าปล่อยอะไรอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไปอย่าปล่อยประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้เนี่ยให้ผ่านไปเพราะนั้นเนี่ยการเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงชีวิตไหนเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะก็อยากจะฝากกับน้องๆทุกคนที่เข้ามางาน Open House ของเราเนาะแล้วก็ลองดูว่าสาขาไหนเป็นสาขาที่ถูกใจหรือถูกจริตกับเรานี่แหละว่าถ้าเราเข้าคลาสนี้แล้วเราคงแฮปปี้กว่าเราจะไปอยู่อีกสาขานึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าคุณจะอยู่สาขาไหนเนี่ยคุณต้องคิดให้เป็นทำให้เป็นแก้ปัญหาให้ได้สร้างชิ้นงานให้ได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะฟังอย่างนี้แล้วนะครับก็ยังภูมิใจทุกครั้งครับที่เป็นเด็ก DPU นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นอย่างสูงครับท่านดร.ดาริการ รัฐพิพัฒน์ครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเราได้พบกันในช่วงต่อไปนะครับว่าเราจะพาน้องไปตะลุยกันที่คณะไหนสาขาไหนบ้างครับ